ากคอลัมน์ Daily News ชวนชิมเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะโอ้มีความสุขมากๆเลยนะคะเพราะว่าแม่พลอยค่ะจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสรสชาติแล้วก็บรรยากาศของอาหารที่ร้าน Breeze Cafe and Bar นะคะนี่เลยค่ะพิกัดของเขาค่ะอยู่ริมทะเลสาบเมืองทองธานีนะคะว่าแต่ว่าค่ะข้างในร้านเนี่ยจะมีบรรยากาศที่น่ารื่นรมแค่ไหนนะคะขนาดข้างนอกยังแบบตอบโจทย์แล้วอะค่ะไม่พลอยว่าไปเลยค่ะเรารีบไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้นะคะไม่พลอยนั่งอยู่กับคุณเจษดานะคะสวัสดีนะคะคุณเจษดาค่ะสวัสดีครับซึ่งคุณเจษดาค่ะจะเป็นผู้ที่มาให้ข้อมูลทั้งเรื่องราวของร้านแล้วก็เมนูของอาหารชื่อ Breeze Cafe and Bar นะคะค่ะคุณราคะอยากจะทราบอีกหน่อยว่าคอนเซ็ปต์ของร้านเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะก็ถ้าดูจากชื่อ Breeze ก็มันจะเหมือนบรรยากาศสบายๆสายลมซึ่งถ้าเรามาแล้วเราไปนั่งติดกับริมทะเลสาบตอนเย็นๆเนี่ยนะฮะอากาศก็จะดีแล้วก็ลมพัดมาเบาๆซึ่งหาบรรยากาศแบบนี้ในกรุงเทพที่ไหนไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพิเศษแล้วลูกค้ามาก็จะประทับใจนะครับเพราะว่าวิวสวยแล้วก็ถ่ายรูปออกมาสวยมากแล้วสำหรับในร้านนะคะมีการตกแต่งอะไรยังไงคะในภายในก็จะเป็นคินล็อกแบบเขาตกแต่งง่ายๆสบายๆครับเน้นสีขาวแล้วก็ไม่ตกแต่งอะไรที่มันดูแบบเป็นทางการมากนะก็ลูกค้ามาก็จะรู้สึกรีแลกซ์สบายๆครับค่ะแล้วทีนี้ค่ะเรามาเข้าสู่โหมดเมนูอาหารค่ะที่นำเสนอผ่านทาง Dailynews ชวนชิมค่ะคุณเจษดาค่ะข้างหน้าของเรานี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเชฟเราเป็นชาวออสซี่นะครับก็เมนูเขาก็เป็นเนื้อนะครับวากิวออสเตรเลียนวากิวนะครับแล้วก็เบอร์เกอร์วากิวนะครับนี่เลยนะคะเบอร์เกอร์ชิ้นโตมากเลยค่ะในนี้ก็จะมีเบอร์เกอร์ข้างในก็จะเป็นเนื้อฮะวากิวออสเตรเลียครับแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายนะคะครับตัวนี้จะเป็นขาหมูนะครับเยอรมันนะครับพ็อกนักเกิลอันนี้จะเป็นสูตรพิเศษของที่นี่นะครับจะนุ่มมากนะครับคือดึงแล้วกระดูกหลุดออกมานุ่มมากครับรับประกันครับแล้วก็เลือกแนะนำให้สั่งน้ำจิ้มมีอะไรบ้างคะน้ำจิ้มเราจะมีมัสตาร์ดมีซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วซึ่งใครชอบแบบไหนก็เลือกจิ้มได้เลยใช่ไหมคะค่ะและนี้ค่ะเป็นยำส้มโอครับน่าจะถูกปากคนไทยเลยนะคะเพราะว่านั่งอยู่ตรงนี้นะคะมีกลิ่นอันนี้ก็จะเป็นเมนูขายดีของที่นี่นะครับค่ะได้น้ำย่อยได้เลยใช่ฮะส่วนอันนี้จะเป็นซีซ่าแซลมอนนะครับก็จะมีไข่ยางมะตูมสมัยใหม่ก็จะชอบฮะโปรเชกค่ะแล้วสำหรับเครื่องดื่มเย็นๆล่ะคะตอนนี้เราจะมีน้ำแตงโมนะครับเราจะปั่นเสิร์ฟมาทั้งลูกแล้วก็สับปะรดนะครับซึ่งเราก็จะปั่นแล้วก็เสิร์ฟให้ทั้งลูกซึ่งจะดูแบบสวยงามดีครับให้ทุกคนร้องว้าวเลยใช่ว้าวทั้งรูปลักษณ์แล้วก็รสชาติครับถ่ายรูปออกมาก็สวยฮะใครที่สนใจอยากจะมาสัมผัสรสชาติอาหารของที่นี่ค่ะร้านนี้เปิดปิดกี่โมงเปิดบริการตั้งแต่11โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับค่ะและได้ยินมาแว่วๆว่าสำหรับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยที่นี่มีกิจกรรมพิเศษอะไรที่จัดขึ้นมาครับช่วงนี้เราก็จะมีการประดับไฟนะครับซึ่งเราใช้ชื่อทีมงานว่าเลกฟอนต์การ์เด้นวันเดอร์แลนด์อิมแพคเลกฟอนต์นะครับก็เชิญทุกท่านที่ไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดก็มาถ่ายรูปแล้วก็ทานอาหารที่ร้านเราได้นะครับเพราะนอกจากเราจะได้ทานอาหารอร่อยแล้วก็ยังได้สัมผัสกับบรรยากาศครับนะคะมีไฟประดับสวยงามครับก็อาจจะเป็นแบบช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่อยู่ในความทรงจำที่งดงามของเรานะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะแม่พลอยก็ต้องขอขอบคุณคุณเจษดามากมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับที่ให้เกียรติเรานะคะมาถ่ายทำที่นี่ค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาลิ้มลองรสชาติของ Breeze Cafe and Bar นะคะก็มาได้เลยค่ะตามที่คุณเจษดาบอกค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะแม่พลอยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ